สวัสดีครับวันนี้จะมาพูดถึงเบสิกและการเซตอัพของท่าไฮบาร์สควอตนะครับโดยประโยชน์หลักๆของท่าไฮบาร์สควอตนะครับจะช่วยเพิ่มความแข็งแรงและมวลกล้ามเนื้อให้กับต้นขาด้านหน้านะครับโอเคสำหรับพื้นฐานแรกนะครับที่อยากให้ทุกคนฝึกก่อนไฮบาร์สควอตนะครับก็คือก็อบเลตสควอตนะครับโดยการฝึกนะครับเราจะถือดัมเบลนะครับไว้หน้าอกอย่างนี้นะครับจากนั้นเกร็งท้องลำตัวตรงนะครับแล้วค่อยๆสควอตลงไปหากทำท่านี้ได้อย่างชำนาญแล้วนะครับก็จะสามารถทำไฮบาร์สควอตได้อย่างง่ายดายนะครับสำหรับการเซตอัพท่าไฮบาร์นะครับเราจะเริ่มจากการกำบาร์นะครับความกว้างประมาณหัวไหล่นะครับจากนั้นมุดเข้าไปใต้บาร์นะครับแล้วใช้กล้ามเนื้อตรงสะพานคอนะครับในการวางบาร์จากนั้นถีบบาร์ขึ้นมาทั้งสองเท้านะครับเกร็งท้องแล้วค่อยๆถอยครับความกว้างยืนประมาณช่วงสะโพกนะครับจากนั้นเกร็งท้องนะครับแล้วค่อยๆสควอตลงไปหากท่านใดมีข้อสงสัยนะครับก็สามารถคอมเมนต์ไปที่ด้านล่างนะครับหรือว่าถ้าหากสนใจในเรื่องของการเทรนหรือว่าโปรแกรมต่างๆนะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ที่ Thai Powerlifting Federation นะครับทั้งทาง Facebook และ Instagram ครับผม